จัดหนักเหมือนกันนะรอบนี้นะคือแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่จบนะคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวมีอีก EP นึง 21 สิงหาคมแล้วสว.บางท่านก็มารับลูกไปแล้วด้วยไงเอ๊ะแบบนี้คุณเศรษฐาก็มีข้อประเด็นน่ากังวลใจเรื่อง112ก็ไม่ชัวร์ว่าจะเคลียร์คัดชัดเจนจะแก้ไม่แก้อยากให้คุณเศรษฐาออกมามีการแสดงทัศน์วิสัยทัศน์ซะหน่อยว่าจะยังไงบ้าง ล่าสุดเนี่ยครับ ขออภัยฮะเจ้าตัวเองโพสต์ Facebook แล้วนะคุณเศรษฐาทวีสินฮะโพสต์ยาวด้วยท่านผู้ชมครับก็เป็นการออกมาตอบสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉรอบก่อนเนี่ยนะครับก็บอกคุณผมเศรษฐาทวีสินวันนี้ตัดสินใจเอง เข้ามาตรงนี้อยากทำให้ประเทศให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าศัตรูเนี่ยคือความยากจนนะฮะความไม่เสมอภาคกันเป้าหมายก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยฮะผ่านพ้นวิกฤตมาเป็นที่รับทราบและยอมรับของสังคมมาโดยตลอดวันนี้ผมออกมาพูดในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริและในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบริษัทแสนสิริผ่านพ้นวิกฤตมาหลากหลายรูปแบบทีมงานทุกคนบริหารงานอย่างโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์เราทำงานตามหลักธรรมาภิบาลแสนสิริเติบโตในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำงานและการประกอบการของบริษัทแต่อย่างใดผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมินีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมายเพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหายในทุกเอพิโซดที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นำมาสร้างกระแสนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงสารสินฮะ คือออกมาพูดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ ก็เป็นการตอบโต้คุณชูวิทย์บอกไม่เคยเลยฮะการซื้อขายที่ดินเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายตลอดไม่เคยใช้วิธีนอกระบบเลยอย่างพูดเรื่องที่ดินแปลงสารสินหรือซอยทองหล่อบอกก็เรื่องแบบเดียวกันก็ต้องบอกว่าแสนสิริเป็นผู้ซื้อไปทำธุรกรรมกับผู้ขายเนี่ยมันราคาตลาดราคาสมเหตุสมผลสัญญาซื้อขายก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนคนซื้อคนขายก็มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันก็หน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดด้วยอย่างแสนสิริเนี่ยเป็นผู้ซื้อก็ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้กระบวนการบริหารภายในของฝั่งคนขายเขาได้ฝั่งผู้ซื้อก็คือแสนสิริก็ไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีการปล่อยกู้ให้ผู้ขายความจริงเนี่ยมันเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของผู้ขายแล้วก็ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันนี้พันล้านหลักฐานชัดแล้วบอกไม่เคยมีเงินทอนกลับไปที่คุณเศรษฐาหรือพนักงานแสนสิริคนไหนเลยไอ้อย่างโครงการคุณบายยูเนี่ยมูลค่าที่ดินตารางวาละ1,100,000เนี่ยบอกโอ้ราคาเนี่ยดีแล้วแล้วราคาเนี้ยมันไม่มีเงินไปทอนให้ใครหรอกย้ำเลยคุณชีวิตต้องแยกก่อนระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้ออย่ามาบิดเบือนแสนสิริไม่มีนอมินีคุณจะพูดที่ดินกี่แปลงก็ได้แต่แยกให้ชัดระหว่างคนขายกับคนซื้อคือคุณเศรษฐากำลังจะบอกว่ามันเป็นกระบวนการนะท่านผู้ชมหมายถึงว่าแสนสิริเนี่ยเป็นคนซื้อส่วนคนขายเขาจะทำยังไงอันเนี้ยเราก้าวล่วงเขาไม่ได้ไงฮะทีนี้ก็ต้องดูว่าอันเนี้ยคุณเศรษฐาก็พูดนะคุณชูวิทย์โกรธที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วตกลงราคา2,000 ล้านเหลือ 1,800 ล้านแต่ที่ดินเนี่ยติดเงื่อนไขกับไรมอลแลนด์สันสิริซื้อไม่ได้นิติกรรมมันซ้อนกันแล้วคุณไม่พอใจเพราะเงื่อนไขที่ดินคุณเองแสนสิริเป็นมหาชนผมทำทุกอย่างถูกต้อง 100% ไม่มีอะไรผิดกฎหมายและบอกผ่านมา10เดือนจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอเพื่อไทยเป็นแกนนำออกข่าวเรื่องเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณเศรษฐาบอกโดนข่มขู่ฮะมีการฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดมาสั่งให้คุณเศรษฐามัดจำเงินซื้อที่ดินทำ MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขายที่ดินบอกไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาขู่ผม
แล้วก็บอกติดต่อผู้ใหญ่ให้บอกว่าเดี๋ยวจะแฉเดี๋ยวจะแฉทำทุกอย่างให้คุณเศรษฐาเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นนายกแต่ถ้าจะให้ไม่แฉนะให้ซื้อที่ดิน 2,000 ล้านแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นจะเดินหน้าดิสเครดิตและด้อยค่าคุณเศรษฐาต่อไปโอ้โหนี่คือพูดเลยฮะว่าคือคุณชีวิตออกมาหลายคนก็บอกประเด็นเรื่องใหญ่อะคุณเศรษฐาออกมาพูดแบบนี้เราอาจจะยังไม่เห็นหลักฐานเอกสารอะไรที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะแต่ว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เองก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะว่าที่แฉเพราะไม่ซื้อที่ดินจริงหรือไม่นะฮะรอคุณชูวิทย์มาชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันนะสังคมเขาก็จ้องเหมือนกันนะไม่ใช่แฉอย่างเดียวนะมีมุมที่ถูกแฉกลับก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนให้ได้